วันจันนี้นะคะนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนามค่ะจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอัยการนะคะว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่คดีนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะทำไมถึงให้ความสนใจเพราะอะไรวันนี้มาสรุปสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะยีกวินดับนะคะคือนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนามเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาในเวียดนามคนนี้นะคะเขาหนีเข้ามาในไทยหลังถูกทางการเวียดนามติดตามตัวโดยได้รับการคุ้มครองจาก UNHCR ตั้งแต่ปี2561ค่ะระหว่างที่เขาอยู่ในไทยนะคะเขาก็ถูกพิจารณาคดีลับหลังว่าก่อจลาจลในเวียดนามเมื่อปี2566มีโทษจำคุก10ปีทั้งที่เขาไม่ได้ทำค่ะหลายครั้งนะคะที่เขาถูกตำรวจเวียดนามมาติดตามตัวที่ประเทศไทยตำรวจเวียดนามได้เข้าไปติดตามตัวเขาในชุมชนชาวเวียดนามที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็ใช้วิธีจับตัวไปสอบปากคำบังคับให้เปิดเผยที่อยู่ของเขาล่าสุดค่ะเขาถูกออกหมายจับในคดีผู้ร้ายข้ามแดนนะคะแล้วก็ถูกติดตามตัวโดยตำรวจไทยนั้นพบที่ตั้งของเขาเมื่อวันที่6มิถุนายนเขาก็พยายามอัดคลิปเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะการจับตัวยีกวินดับในไทยครั้งนี้นะคะเกิดแรงกระเพื่อมถึงผู้แทนพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะก็ได้ทวิตข้อความแล้วก็มีแฮชแท็กถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยว่าการจับนักเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพทางศาสนาในไทยนั้นอาจจะเสี่ยงถูกส่งตัวกลับไปที่เวียดนามแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบถึงชีวิตค่ะ